กลับมาพบกับคนสุดท้ายของการออดิชั่นในวันนี้หนุ่มน้อยสุดหล่อที่มากับครอบครัวอบอุ่นคนนี้เขาจะมาร้องเพลงจนทำให้ประทับใจแค่ไหนนะไปชมกันเลยสวัสดีครับผมชื่อน้องหนึ่งอายุ11ปีมาจากกรุงเทพมหานครครับเคยมาหรือยังเคยมาแล้วครับตอนนั้นมากับใครลูกมากับน้องครับน้องชื่อสองครับเป็นแฝดนะครับเป็นแฝดกันตอนนั้นร้องเพลงอะไรลูกแต๋วจ๋าครับน้องแต๋วจ๋าคู่กัน1 2 3แต๋วจ๋าเห็นจะชนะแต๋วของพี่เห็นใจเถิดนะแต๋วของพี่ของเราเราคือคำท้ายอ่ะใหม่นะ3 4เห็นใจแต๋วเห็นก็อะไรกันแต๋วก่อน1 2 3แต๋วจ้าเห็นใจเถิดนะแต๋วสองจะมาแจมด้วยไหมไม่รู้ครับยังไม่รู้แต่เราขอฉายเดี่ยวก่อนครับเพลงอะไรลูกแต๋วจ๋าครับอ๋อก็เพลงที่ให้กันบ้านไปเอามาส่งคราวที่แล้วลูกคอยังไม่เต็มร้อยอ่ะมาพิสูจน์กันว่าที่ไปซ่อมแซมมานั้นทำได้ดีแค่ไหนพร้อมนะครับเชิญครับหรือไรแต๋วเอ๋ยก่อนนี้พี่เคยมีน้องอยู่ไกลเดี๋ยวนี้แต๋วจากไปไกลทิ้งพี่ให้โศกอะไรแต๋วไปอยู่ไหนไม่บอกพี่เลยพี่หลงรักทรมานด้วยการใช่ไหมกลับมาทำหน้าที่รักอย่าช้านักสิสามเฉยแต๋วเอ๋ยเห็นใจหน่อยสิแต๋วจ๋ากลับคืนบ้านนาเถอะนะควานพี่ผิดพี่ให้อภัยถึงใครเขาไม่ปราณีกับเธอคนดีพี่ยังต้องการเป็นไงครับครูสุตรวจกันบ้างหนึ่งร้องชัดถ้อยชัดคำมากขึ้นนะลูกนะดูว่ามั่นใจที่จะเปล่งเสียงออกมามากขึ้นพิสุทธิ์จำได้นะคะแต่ก็นั่นแหละรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะหนูอายแล้วก็หนูไม่มั่นใจมันก็มีอาการลุกลิกแล้วก็หนีบไปหมดยืนหนีบรีบไปหมดอะไรอย่างเงี้ยลูกพี่หลงรักแต๋วมานานทุกวันคิดถึงคนดีแต๋วไม่ปราณีพี่บากหรือไรปรับที่บุคลิกนะวิธีการร้องมั่นใจว่าหนูจะพัฒนาได้เรื่อยๆเพราะว่าเนี่ยไม่กี่เดือนมาเนี่ยหนูยังพัฒนาในการร้องดีขึ้นเลยนะครับลองดูนะครับครับจ้ะหนึ่งเสียงเพราะนะลุงโน้ตชอบเสียงของหนึ่งนะครับคือมันสว่างดีมันผลักออกมามันใสดีไอส่วนขาดส่วนเกินของการร้องไปเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงแต่เอาเนื้อเสียงก่อนเนื้อเสียงดีนะลูกนะลองร้องให้มันเยอะๆหลายๆเพลงมันจะเป็นประโยชน์กับตัวของหนึ่งเองนะลูกนะครับผมแค่นี้แหละครับครับการร้องก็ดีขึ้น
การออกเสียงดีขึ้นความไพเราะก็มีมากขึ้นลูกถือว่าไปทำการบ้านมาดีเลยแล้วก็ต้องชมหนึ่งรวมทั้งน่าจะเป็นสองด้วยก็คือเรามีความพยายามลูกเรามีความแน่วแน่กับสิ่งที่เรารักสู้กับมันเอาชนะมันซึ่งก็ถือว่าต้องชื่นชมหัวใจตรงนี้นะลูกวันนี้ภาพรวมดีขึ้นทุกอย่างลูกออกเสียงดีพลังดีแล้วก็ความไพเราะมาครบแต่ก็ยังขาดอยู่ยังอยากให้การบ้านต่ออีกนิดหนึ่งกับเพลงนี้นะมารอบนี้แต๋วได้แต่จ๋ายังมีปัญหาแต๋วจ๋าหางจ๋ายังมีอีกนะลูกลองดูสิแต๋วจ๋าจ๋าจ๋าอาให้มีอานี่คือการบ้านแต๋วดีแล้วแต่จ๋ายังมาไม่ถึงทำได้นะลูกนะไปฟังให้ละเอียดและฝึกต่อนะแต่ทุกอย่างมันมาดีแล้วน่าชื่นชมมากครับผ่านครับครับผ่านครับขอบครับผ่านครับขอบครับเดินจ้าออกเข้าไปจ้าจ้าจ้าคืนนี้ไม่หลับไม่นอนนอนจ้าจ้าจ้าอย่างนั้นแหละกับการมาครั้งนั้นวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ดีขึ้นเหรอตื่นเต้นไหมไม่ครับไม่แล้วนะโอเคไหมเราวันนี้ใช้ได้ไหมพอใจผลงานไหมพอใจคุณแม่เป็นไงบ้างวันนี้ลูกชายก็ดีใจครับถามคนนี้ดีกว่าคนนี้เขาฟังตลอดเป็นไงบ้างก็เสียงดีก็ไปปรับปรุงมากขึ้นด้วยนะอย่างพอทนแล้วว่าเขาเนี่ยแล้วเรื่องบุคลิกหน้าตาเป็นไงก็ดีไหมหน้าตาดีไหมดีร้องแต๋วจ๋าได้เพราะจริงๆยังไงก็อย่าลืมเอาคำแนะนำจากกรรมการไปปรับใช้ด้วยนะน้องหนึ่งสัปดาห์หน้ายังมีเสียงเพลงลูกทุ่งจากเด็กๆรอคุณอยู่อย่าด่วนย้ายจากไปไหนนะคุณครูแดงๆบ้านไรลูกผู้คอยคนอย่างรู้นานมาแต่รักแท้บ่ได้แปลว่าง้อเมื่อรักคือความจริงจากใจบ่เรียกร้องบ่หวังอะไรและยินดีสิพายสิแพ้ยังยืนยันคนเก่าให้สิว้าวจังได้บ่แค่แล้วไปประกวดบ่อยไหมครับบ่อยอยู่ครับได้รางวัลอะไรมาบ้างครับเหรียญทองเพลงลูกทุ่งกับเพลงสากลระดับประเทศครับโอ้เก่งจังเลยแม่มีน้ำใจใหญ่เกินนาทีเปี่ยมคลั่งด้วยความหวังดีล้นเต็มมือห้องแล้วใครเป็นคนสอนร้องเพลงครับคุณป้าค่ะอ้าวอยากร้องเพลงเก่งเหมือนคุณพ่อทำไมให้คุณป้าสอนลูกทำไมไม่ให้คุณพ่อสอนคุณพ่อเสียชีวิตแล้วค่ะอ๋อหนูคิดถึงพ่อค่ะหนูอยากให้พ่อได้ยินหนูร้องเพลงค่ะอยากมีสิทธิ์ห่วงเมื่อเห็นเธอควงคนจังหวะดีคนที่ให้เลยช้ำครั้งคืนต้องนอนสะอื้นเดียวได้ความสนุกม่วนซื่นกลับมาอีกครั้งครับพี่น้องชาวอีสานห้ามพลาดกับงานนี้ครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครับภูมิใจเสนอคอนเสิร์ตใหม่ม่วนซื่นครั้งที่3ท่านจะได้พบกับคุณตุ๊กกี้สุดารัตน์เพลงเถิดเทิงพันรู้แตกพร้อมนำทัพศิลปินใหม่ทองคำบุกอีสานแบบยกค่ายครับส่งตรงความสุขถึงหน้าบ้านท่านครับโชว์จัดเต็มกิจกรรมสุดมันพร้อมลุ้นของรางวัลมากมายชมฟรีตลอดงานครับผมครั้งที่3ครับเสาร์ที่29มิถุนายนนี้ณสนามมิ่งเมืองจังหวัดสกลนครครับเริ่ม 4:00 นเป็นต้นไปครับติดตามข่าวสารที่เฟซบุ๊กใหม่ทองคำแล้วเจอกันนะจ๊ะ